สักฟูดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกตาเรามีพาสต้ารวมมิตรทะเลกับน้ำยามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเครื่องแกงแบบพริกแกงสดด้วยสำหรับใครที่หาน้ำพริกแกงไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมหวังว่าคงหาพริกได้ที่ต่างประเทศพริกขี้หนูเม็ดเบลอเบล่าแบบนี้ใส่ลงไปเนื่องจากเป็นซีฟู้ดก็อาจจะต้องมีกลิ่นคาวหน่อยเราก็ต้องใส่ข่าสับละเอียดผิวมะกรูดรากผักชีกระเทียมใส่เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมกระเทียมซอยแล้วก็หอมแดงก็ใส่ลงไปโขลกน้ำพริกแกงใครๆก็รู้คุณผู้ชมใช้กะปินิดหนึ่งปลาอินทรีเค็มทำน้ำยาเขาต้องให้ใส่เสมอไม่มีคุณผู้ชมก็แองโชวีตะไคร้ซอยกระชายใส่ลงไปทีนี้ความข้นของน้ำยาสิเนื่องในเมื่อสูตรนี้เป็นน้ำยาเราก็ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อย่างอื่นคุณผู้ชมอันนี้ทั้งน้ำและเนื้อเลยในน้ำแร่วันนี้ใช้ทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ตรา TCB กระป๋องนี้นะคุณผู้ชมใช้2กระป๋องเลยใช้ทั้งน้ำและเนื้อเลือกเอาในน้ำแร่นะคุณผู้ชมดูสิชิ้นเบลอเบลอใส่ลงไปน้ำที่ต้มจากโครงไก่หรือน้ำเปล่าแล้วแต่ก็จัดการใส่เข้าไปอุ้ยรับรองได้มันต้องข้นคลักเลยถ้าทำขายก็เติมน้ำเอานะคุณผู้ชมใส่หน่อยปิดฝาก็ไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบนะคุณผู้ชมเราอยากจะเห็นพริกเป็นชิ้นแดงๆวิ่งหน่อยสับโบราณเขาเรียกว่าแล่นใบเอาแบบนั้นนะเปิดฝาหม้ออุ้ยตายหอมจังเลยอ่ะสีอาจจะดูไม่แดงแพลสแต่ว่าก็เผ็ดเร้าใจนะจะขอบอกไปก่อนอุ้ยตายเป็นน้ำยาที่สีผู้ดีคุณผู้ชมดูสิมีสีแดงของพริกขี้หนูวิ่งเป็นจุดๆๆโอ้แม่เจ้าก่อนที่จะลงมือเราก็ต้องปรุงซะก่อนให้เสร็จสับเพราะว่าคนผสมทีเดียวเขาเรียกว่าคุกกิ้งแบบ one step นะคุณผู้ชมน้ำปลาใส่ลงไปซะตามด้วยน้ำตาลปี๊บสักก้อนหนึ่งน้ำตาลทรายก็จบข่าวเลยนะไม่ค่อยจะอร่อยเท่าถึงแม้จะเป็นน้ำยาทูน่าแบบสูตรของเราแล้วก็รุ่มร้อนด้วยพริกไทยนะพริกไทยสดเอาพริกไทยป่นไม่พอมีพริกไทยอ่อนอีกตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเสร็จแล้วโอ้โหหนึ่งกระป๋องเลยกะทิชาวเกาะคุณผู้ชมเปิดมาเสร็จปุ๊บก็เทเลยไม่ต้องทำอะไรดูสิคนซะพอเริ่มจะเดือดแล้วนะคุณผู้ชมเราก็เพิ่มความน่ารับประทานกลิ่นหอมและรสชาติด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาชั่วฮะเสงเราก็ใส่ลงไปเลยมันก็จะดูแดงน่ารับประทานมากใส่ลงไปแล้วก็จะดูมันเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มจะเดือดขึ้นมาแล้วปุดคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำมันลอยแล้วเป็นน้ำยาที่สีสันดูพอดีนะเอาล่ะเราก็จัดการคนตายคุณพระคุณเจ้ามันช่างน่ารับประทานอะไรสักขนาดนี้เทคนิคการทำน้ำยาสมัยใหม่แบบนี้เขาจะไม่เคี่ยวจนเดือดแล้วเดือดอีกมันจะจับตัวเป็นลูกๆนะคุณผู้ชมเราเอาแค่พอเดือด และทุกอย่างสุกก็ถือว่าใช้ได้และตอนนี้ในระหว่างที่รอให้เดือดจริงๆจังๆเราก็เตรียมพาสต้าเสร็จแล้ววันนี้โชคดีนะมีพาสต้าของนอกดูซิเนี่ยวันนี้โชคดีมากเลยนะคุณผู้ชมได้พาสต้าอย่างดีลิคอซ่าต้มตามกรรมวิธีที่ระบุข้างซองเราก็จะได้พาสต้าที่เข้ากันกับน้ำยาตำรับนี้แล้วก็ได้ซีฟู้ดลวกไว้ให้เสร็จคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิเรารู้นะถ้าหากทำแบบนี้ขายที่ต่างประเทศจานนี้เราได้หลายสตางค์เชียวแหละคุณผู้ชมประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ 02-682-7644 สาขาเชียงใหม่ 053-412-378-9 และ www.yingsakfood.com